สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับ Hello Morning Saturday นะครับเป็นวันเสาร์ที่หลายๆคนรอคอยโดยเฉพาะแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแฟนลิเวอร์พูลรวมถึงแฟนอาร์เซนอลด้วยเมื่อคืนนี้ไม่น่าเชื่อนะเป็นถ้าหนูมาเก่งก่อนเกมเชื่อไหมว่าเรียบร้อยเพราะหนูเชื่อว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นในบ้านตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ชนะ 100% นะครับในถิ่นวิลล่าปาร์คเมื่อคืนนี้นาทีที่87นะครับโดนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบุกนำคิดว่าจะขาบ้านแล้วนะฮะแต่ว่านาทีที่90+7วิลล่าก็ยังไม่ยอมแพ้นะฮะก็กลับมาตีเสมอได้1-1หลายคนถามว่าวันนี้เปิดคลิปมาทำไมใส่แว่นเท่จังอะไรยังไงตาแดงเห็นไหมก็วันนี้อาจจะมาบนรถนะครับต้องกราบขออ่ะใส่ไม่ใส่กันจะได้เห็นแววตาที่แท้จริงของกันและกันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่เข้าผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็มากด Subscribe ให้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะก็เป็นแรงใจสำหรับหนูเองแล้วก็น้องจ๊อบนะฮะยังไงฝากนะฮะฝากเพจด้วยนะครับมีเพจที่เราจะคุยกันเรื่องฟุตบอลนะฮะคุยกันเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวเกี่ยวกับการทำรายการหรือจะเป็นนู่นนี่นั่นไปเจอใครอะไรที่ไหนยังไงก็จะมีให้อัปเดตนะครับในเพจโกติอารามบอยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยมีไหมไม่มีเคดมันโอทีดมันอีใช่ไหมนะฮะชื่อเดียวกับ YouTube นะฮะก็เป็นชื่อเพจโกติอารามบอยในนั้นน่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลกับเรื่องในวงการเรื่องราวส่วนตัวไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยโดยตรงนะครับไม่เกี่ยวกับในส่วนสนุกเพจส่วนสนุกแคคตัสเนี่ยจะเป็นเพจที่เราทำเอาไว้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแคคตัสอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับฟุตบอลอยากให้ทุกคนแยกเป็นเฉพาะเจาะจงเพราะบางคนเข้าใจใช่ไหมบางคนเป็นแฟนแคคตัสอย่างเงี้ยเขาไม่อยากคุยเรื่องบอลคุณย่าคุณยายคุณน้าคุณป้าคุณอาคุณพี่เขาอยากคุยแต่เรื่องแคคตัสว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันสวยมันตัดหลากมันสมบูรณ์ยังไงเราก็จะมีเพจตรวจสนุกแคคตัสนะครับชอบแพลตฟอร์มไหนนะฮะไปติดตามกันได้นะครับไอจีก็เคดันโอทีดันอีนะฮะมีคนฟอลโล่มันล้านกว่ามา10ปีแล้วไม่ค่อยอัปเดตนะครับส่วนมากจะก็จะเป็นการแท็กจาก Facebook ไปนะฮะเรื่องราวนะครับนะฮะขอบคุณทุกช่องทางขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะฮะขอบคุณที่รักแล้วก็เมตตากันในวันนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าหนูอาจจะต้องมาพูดมาคุยกับทุกคนบนรถเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปเตะบอลการกุศลกับทีมอารามบอย FC นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาแล้วก็ไปงานกาชาติที่วัดหนองพระรวยนะครับวัดตะโกและหลังจากนั้นเราจะพยายามมุ่งหน้าสู่นครราชสีมาเพื่อไปนอนค้างที่นั่นแล้วก็หาที่ดูบอลเพราะว่าเช้าวันอาทิตย์ต้องถ่ายภาพยนตร์เรื่องหอแจ๋วแตกนะครับอ่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะฮะย้อนหลังกับทุกๆข้อความนะฮะทุกๆคำอวยพรที่มีให้หนูนะครับแล้วก็น้องกวางแล้วก็โดยถึงคนในครอบครัวทุกๆคนเลยขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆนะครับทีนี้เราจะมาคุยเรื่องฟุตบอล นะครับวันนี้เก่งก่อนเกมนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับก็ขอต้อนรับคำดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับถ้วยคัพเวิลด์คัพนะครับเป็นครั้งแรกของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เข้าไปเล่นในรายการนี้นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าฟุตบอลยุโรปคือถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เอาชนะนะฮะฟูมิเนเซ่นะครับจากบราซิลไปได้4-0นะครับอ่ะมาถึงวันนี้นะฮะโอ้วันนี้จะลืมฝากเชียร์เลสเตอร์ด้วยเจอกับลอตเทนแฮมตอนนี้เลสเตอร์อยู่อันดับ1ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะหนูคาดว่าน่าจะได้กลับมาบน
เวทีพรีเมียร์ลีกโดยไม่ต้องเพลย์ออฟและตั้งใจอ่ะมาวันนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจนะครับก็คู่หัวค่ำเลยนะครับ1:30 เวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับยอดทีมมหึมามโหฬารตะการตาแห่งเกาะอังกฤษนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโค้ชทีมแห่งเกาะอังกฤษทีมนี้บอกเลยว่าพึ่งควักผลเสมอนะครับจากทีนแอนฟิลด์นะครับแล้วก็กลางสัปดาห์ไม่ได้มีบอลถ้วยอะไรเพราะว่าก็ขี้เกียจเล่นนะครับทีมแมนยูเขาเป็นทีมค่อนข้างขี้เกียจเขาขี้เกียจเล่นไม่เล่นก็เลยเลี้ยวผูก็ไปเล่นเวสต์แฮมก็ไปเล่นมาเวสต์แฮมก็ขยันนะครับก็เล่นมาเวสต์แฮมก็พ่ายแพ้เลี้ยวผูมา5-1นะครับในถ้วยอัตตะตะลาบาวตับตะลาบาวตับนะอ่ะสถิติย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับแมนยูนะครับเสมอเหมือนชนะกับลิเวอร์พูล0-0นะครับย้อนหลังไปเกมนึงคือขาบ้านให้กับบาเยิร์นมิวนิคในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ0-1แล้วก็ย้อนกลับไปนะฮะขาบ้านให้กับบอร์นมัธ0-3นะฮะนี่คือ3นัดล่าสุดนะฮะถามว่าจะย้อนกลับไปอีกไหมย้อนกลับอีกนัดไม่ได้เดี๋ยวไปเจอนัดชนะเชลซี3นัดของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะขุนคอนก็ล่าสุดบุกมาเยือนแอนฟิลด์นะครับแล้วก็แพ้ไป5-1ตกรอบคาราบาตะ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 ลาบาวครับนะเล่นในบ้านชนะวูดแฮมตันนะฮะหมาป่า3-0แล้วก็ในถ้วยยูโรป้าลีกหรือยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกจำไม่ได้แต่ชนะปลายบวกไป2-0นะ3นัดล่าสุดเวสต์แฮมชนะ2แพ้1นะครับสามนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะคาบ้าน2นัดแพ้2นัดแล้วก็ชนะลิเวอร์พูล0-0ไม่ใช่เสมอลิเวอร์พูลนะ0-0นะครับที่แอนฟิลด์นะครับนี่คือ3นัดล่าสุด1:30วันนี้นะครับเวสต์แฮมแน่นอนในนัดกลางสัปดาห์นะครับเขาได้เก็บตัวหลักไว้นะครับหนูก็เพิ่งเห็นนะว่าเอาจาร์ล็อตโบเว่นไปเล่นเป็นหน้าเป้าครับบางเวลานะแล้วก็ไม่ส่งเจมส์วอตพาวลงแล้วก็ปาเกตต้าก็ไม่ลงนะที่เจอกับลิเวอร์พูลหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดวิดมอยเขาเก็บเอาไว้เจอกับแมนยูหรือเปล่าคือถ้าถามหนูนะถ้าทัศนคติหนูนัดนั้นมันต้องเต็มที่ก่อนเพราะว่ามันเป็นรอบ8ทีมแล้วไงถ้าชนะลิเวอร์พูลได้เข้ารอบไปรอบ4ทีมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เหมือนกันถูกป่ะแต่เดวิดมอยนัดที่แล้วเนี่ยกับลิเวอร์พูลมันเหมือนตามหลังครอปอยู่ครึ่งจังหวะอย่าเรียกว่าครึ่งเลย1จังหวะพอครอปขึ้นนำครอปเปลี่ยนตัวแล้วคุณเพิ่งเปลี่ยนตัวครอปขึ้นนำอีกลูกนึงคุณเพิ่งเปลี่ยนตัวมันเหมือนกับคือมันต้องเปลี่ยนก่อนที่จะโดนใช่ไหมแต่ก็ถ้ามันผ่านไปแล้วในวันนี้หนูเชื่อว่าด้วยหลายๆอย่างที่เดวิดมอยนะฮะตั้งเป้าไว้ว่าเล่นในบ้านเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการแย่งชิงนะครับพื้นที่อันดับ7อย่างตรงๆนะครับเพราะตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ที่7ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ที่อันดับ7มี28แต้มนะครับอันดับ8คือไบรตันอันดับ9คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นมันแต้มเดียวอ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าเวสต์แฮมชนะแมนยูจะถีบแมนยูลงมาอยู่อันดับ8อันดับ9อยู่ต่ำกว่ามันก็เป็นศึกศักดิ์ศรีนะฮะเป็นศึกศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ที่เราจะเห็นเวสต์แฮมนะฮะฟาดแข้งกับแมนยูเพื่อแย่งชิงที่7กันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอันดับ7มีความหมายเพราะว่าถ้าแมนยูลงไปอยู่อันดับ9หรืออันดับ10นะครับเขาจะโดนล้อทันทีว่าเป็นที่1แดนใต้ซึ่งหนูก็เจ็บช้ำน้ำใจแทนแฟนแมนยูเหมือนกันว่าคุณมันล้อเขาอย่างจะทำไมมันว่าได้ยังไงเอ้ยทำไมวะวันนี้นะครับหนูเชื่อว่าหลายๆตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เอริกเซนฮากก็คงจะมีลูกทีมเต็มที่แหละนะครับว่ามันเขาเคยขึ้นอยู่ที่6ใช่ไหมฮะตอนนี้นะครับแฟนแมนยูก็รู้สึกในใจนะฮะไม่รู้สึกว่าหลานรู้สึกจำไหมว่ามันจะวนกลับมาลูปเดิม
ก็ไปเยือนเวสต์แฮมนะครับหนูว่าก็ไม่ง่ายสำหรับแมนยูแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าเราจะได้บรูโน่นะฮะแมนยูจะได้บรูโน่แฟนนันจากการติดโทษแบนที่ไม่อยากไปเล่นที่แอนฟิลด์นะฮะหลายคนบอกนะที่แบบนักข่าวเขาออกมาพูดนักวิจารณ์อะไรเงี้ยเลอะเทอะไม่จริงหรอกหนูไม่เชื่อหรอกว่านักฟุตบอลที่มืออาชีพอย่างบรูโน่แฟนนันจะแบบตั้งใจให้ตัวเองโดนหรือที่ห้าแล้วแบบกูจะได้ไม่ต้องเล่นแอนฟิลด์จะได้ไม่ต้องอับอายหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีใครรู้หรอกถูกป่ะบอลกลมๆอ่ะหนูเชื่อว่าด้วยศักยภาพของเวสต์แฮมนะครับกับแมนยูถ้ามองย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยอีริก เทนฮากเนี่ยสั่งให้ลูกทีมของตัวเองเนี่ยตั้งรับจับทางลิเวอร์พูลเต็มที่ได้บอลอย่ามาโมเลี้ยงสาดทิ้งไปก่อนอยู่ข้างหน้าจนได้ผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการทีเนี้ยหนูมองว่าถ้าไปเยือนเวสต์แฮมเนี่ยแมนยูก็คงไม่ได้ตั้งรับแบบที่มาเยือนแอนฟิลด์หรอกนะครับถ้าพูดกันตรงๆอ่ะเขาคงไม่ตั้งรับก็คงเปิดหน้าแรกทีเนี้ยมันจะวัดกันแล้วว่าการต่อบอลการทำเกมการเคาะบอลการทำจังหวะบอลเข้าทำประตูเนี่ยใครมันจะเจ๋งกว่ากันหรือว่าเพราะนี่ว่าแมนยูไปที่เวสต์แฮมเนี่ยแมนยูต้องไปเปิดหน้าแรกแน่นอนหนูเชื่อว่ามันต้องเปิดหน้าแรกแล้วทีเนี้ยมันก็จะคือในบ้านเวสต์แฮมก็ดีไงในฤดูกาลเนี้ยในบ้านที่เขาอันดับยังไม่ไปไหนอะไรยังไงยังไม่ได้แบบตกลงไปข้างล่างก็คือในบ้านเขาผลการแข่งขันค่อนข้างดีอาจจะมีบ้างที่เป๋ๆนะแต่ในบ้านเนี่ยเวสต์แฮมก็จะดีทีนี้หนูมองว่าผู้ตัดตัวน่าจะเป็นอังเดลนาน่าไม่รู้ว่าแม็กไวหายเจ็บกลับมาหรือยังหนูก็ไม่ได้ตามข่าวแมนยูเลยนะจริงนะฮะเอาเป็นว่าทุ่มครึ่งนะครับถ้าชนะก่อนก็ได้พยองก่อนเพราะว่าในบิ๊กแมตช์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะเที่ยงคืนครึ่งในวันเดียวกันนะฮะที่เวลาอังกฤษมันจะเป็นเกมอย่างที่บอกแหละแย่งชิงจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสวันนี้หนูมองว่าตั้งใจเรื่องหนูว่ามันอยู่ไม่แพ้นะไม่ได้เจิมนะอันนี้คิดจริงๆมองว่ามันอยู่ไม่แพ้แต่ถามว่าจะมีศักยภาพถึงขนาดบุกไปชนะเวสต์แฮมที่บ้านเลยได้ไหมค่อนข้างยากถ้าถามหนูนะถ้าจะทำได้ก็ต้องมาให้ครบองค์ประชุมโจต้าโจต้าทุกอย่างต้องมาทุกอย่างต้องลงตัวจบต้องคุมจ่ายบอลต้องไม่เสียหรือว่าน่าจะได้อ่ะคู่นี้ฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแต้มนะครับแต่หนูก็ยังไม่เชื่อใจว่าแมนยูจะบุกไปคว้า3แต้มคู่ต่อมานะฮะฟูลแลมกับเบอร์ลี่พวกนี้เราจะไปไวๆแล้วกันนะฟูลแลมนะเป็นทีมน้องใหม่นะครับช่วงหลังนี้ก็เตื้องขึ้นมานะครับเพราะอะไร5-0ไปเยือนนิวคาสเซิลดูไป3-0ไปเยือนเอเวอร์ตันวันนี้ในบ้านฟูลแลมนะฮะหนูเชื่อว่าฟูลแลม3แต้มเท่านั้นวันนี้นะฮะในบ้านฟูลแลม3แต้มนะครับเอาว่า3แต้ม 90% นะครับฟูลแลมไม่แพ้ครับวันนี้หรือ 10% ให้เสมอแต่หนูว่า3แต้มชัวร์ในบ้านก็ฟูลแลมหลังมานี่แบบได้แรงหนุนเยอะลูตันทาวกับนิวคาสเซิลอันคู่เนี้ยอันเสียวจังไหนกันมุสูนะฮะนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับ6นะครับลูตันเป็นทีมหนีตายนะครับอยู่อันดับ18นะครับในบ้านลูตันไงหนูมองว่าถ้าสมมติว่านิวคาสเซิลจะชนะไม่ขาดในบ้านลูตันเหนียวนะหนูว่าดีเพราะเผลออ่ะคู่นี้หนูฟันธงเลยเสมอ70%หนูให้เสมอนะฮะนิวคาสเซิลจะบุกไปเสมอที่บ้านลูตันแต่ถ้าก็ยังไม่เชื่อว่านิวคาสเซิลมันจะบุกไป70%หนูให้เสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะหนูให้ลูตันชนะนิวคาสเซิลแหมบ้าแล้วฟันธงลูตันชนะนิวคาสเซิลกูไม่บ้าปัญญาอ่อนเอาล่ะเดี๋ยวดูดิเก่งก่อนเกมเดี๋ยวรู้จักนะฮะมาช่วง4 ทุ่มนะครับเมื่อกี้ไปแล้ว2 คู่นะครับฟูลแลมนะครับจะมี3 แต้มในบ้านตัวเองนะครับ90%อีก10%หนูให้เสมอนะฮะหนูไม่เชื่อว่าเบอร์ลี่จะบุกมาคว้า3 แต้มบ้านฟูลแลมถึงแม้ว่าจะเคยเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะลูตันกับนิวคาสเซิล
70% ที่จะเสมอเนี่ย 70% นอตเทนฟอร์เรสต์กับบอร์นมัธโอ้โหถ้าจะไปดูสถิติเนี่ยอันดับไม่เหนือกันเยอะนะบอร์นมัธอันดับ14แล้วเนี่ยฟอร์เรสต์อันดับ17แต่ถ้าดูสถิตินะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการในทุกถ้วยเดี๋ยวให้ดูแล้วเอาบอลมัดก่อนนะฮะ5นัดหลังสุดชนะนิวคาสเซิลในบ้าน 2-0 บุกไปแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 3-1 เสมอกับแอสตันวิลล่าในบ้าน 2-2 บุกไปชนะคริสตัลพาเลส 2-0 บุกไปตบแมนยูนะฮะโอเทลฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปา 0-3 นะสบายขาสบายหน้าสบายตัวกันไปเลยนี่คือ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นี่คือบอลมัดคุณพระบอลมัดจะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่5นัดหลังสุดก็คือเปิดบ้านแพ้ไบรตันไป 2-3 นี่นะ5นัดหลังสุดนะนัดถัดมานะครับเปิดบ้านแพ้ไบรตันไป 0-1 นัดถัดมาไปเยือนฟูลแลมโดนตกไป5เม็ดนัดถัดมาไปเยือนวูฟแฮมตันมาป่าเสมอ 1-1 นัดถัดมาเล่นในบ้านโดนท็อตแฮมฮอตสเปอร์ 0-2ฟันถุงแบบอย่าพูดไปก็ถามว่าเราตลบตุ่นในการพนันไม่ตลบตุ่นในการพนันนะครับอันนี้คือการฟันธงการเก่งก่อนเกมนี่คือการเก็บสติของตัวตัวหนูเองไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่างใดไม่มีเว็บพนันออนไลน์ไม่แนะนำหนูย้ำนะครับว่าหนูไม่ตลบตุ่นให้คนเล่นการพนันวันนี้ครับฟันธงแล้วแต่พอได้เสมอขบวนมามันก็บอลมัดที่5นัดหลังตุนมันโอ้โหมันเอาขอฟันธงตามสถานการณ์ความน่าจะเป็นของทีมแล้วกันนะครับหรือว่าบอลมัดนะครับมีโอกาสที่จะบุกมาคว้า3แต้มที่บ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับหรือว่าบอลมัดไม่แพ้นะครับแต่ในใจลึกๆก็เชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มันเป็นทีมแบบเก่าแก่อ่ะฟันธงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่แพ้บอนมัดนี่ฟันธงแบบนี้เลยถึงแม้ว่านะฮะนัดหลังสุดมันจะดูห่วยแตกก็ตามนะครับหนูฟันธงว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่แพ้บอนมัดไปคู่ต่อไปท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเจอกับเอเวอร์ตันคู่นี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยฟอร์มการเล่นนะครับฟอร์มการเล่นของเอเวอร์ตันกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับสเปอร์ก็กระเตื้องมา2นัดล่าสุดนะครับไปเยือนฟอร์เรสต์ก็0-2อย่างที่บอกแล้วก็เล่นในบ้านตบนิวคาสเซิล1นะครับแต่เอเวอร์ตันเนี่ยบอกเลยว่าดีใจหายนะครับอันนี้อยู่อันดับ16นะครับก็หนีโซนตกชั้นแล้วนะครับไปเยือนในบ้านสเปอร์นะครับหนูยังมองว่าสเปอร์มีโอกาสดีกว่า60% สเปอร์ชนะเนี่ยนะฟันธง 60% สเปอร์ชนะสเปอร์ไม่แพ้วันนี้อ่ะ 30% ให้เสมอฟันธงว่าสเปอร์ไม่แพ้ครับและคู่ที่ทุกคนลอยคอไม่มีใครรับรอคอย อาร์เซนอลนะครับไปเยือนแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลนะครับถ้าตามสถิติที่เราได้ยินมานะครับก็11 ปีไม่ฟังไม่ผิดครับ11ปีแล้วที่ทีมของมิเกลอาร์เตต้าหรือว่าไอ้ปืนโตอาร์เซนอลไม่เคยบุกมามีชัยชนะที่แอนฟิลด์11ปีจำได้ป่ะปีที่แล้วที่เราไปดูที่นั่นก็เกือบแพ้นะที่นำ2-0แล้วเสมอ2-2แม่งไอ้พวกมีสติเงี้ยอากูที่ผ่านยี่11ปีครั้งล่าสุดที่อาร์เซนอลบุกมาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์คือมิเกลอาร์เตต้าเป็นผู้เล่นของอาร์เซนอลอยู่ตอนนี้มันเป็นโค้ชแล้วคิดดูนานแค่ไหนเจ้านานแค่ไหนคิดเอานะฮะอย่างที่บอกว่าเจอกันครอปเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเราก็ได้ฟังว่าเขาบอกว่านัดเนี้ยบางคน
สื่อทั่วโลกหรือสื่อหลายๆสำนักมักจะพูดว่าเป็นนักตัดสินแชมป์ซึ่งครอปเขาไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นครอปเขาก็บอกว่ามันเหลือ20นัดอ่ะมันไม่จริงหรอกที่ว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลแพ้อาร์เซนอลคาบ้านแล้วอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือเลี้ยวภูตกอาร์เซนอลแอนฟิลด์แล้วเลี้ยวภูจะคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหลือ20นัดอ่ะก็จริงของครอปนะครับแต่ครอปเนี่ยออกมากระตุ้นแฟนบอลแต่โอ้โหข้อความมันโดนใจมากเขาบอกว่าคือถ้าไอ้คนที่มาแล้วมานั่งเฉยๆไม่ส่งเสียงแหกปากเอาบัตรให้คนอื่นเถอะแล้วนั่งดูบอลอยู่กับบ้านได้ฟังไหมครอปครอปกระตุ้นนี้เลยพูดเลยว่านัดที่เจอกับล่าสุดอ่ะกับเวสต์แฮมหรือว่ากับแมนยูอ่ะเสียงมันเบาไปแล้วนี่นักไอ้สแตนเนี่ยมันมีเพิ่มมาเข้าใจป่ะมันก็ต้องดังกว่าเดิมดิขอไปเขาก็บอกว่ามันไม่ดังก็บอกว่าไอ้พวกที่มาดูบอลแล้วนั่งเฉยเนี่ยก็บาดให้คนอื่นดูนั่งดูบอลอยู่กับบ้านดีกว่าขอไม่แบบพูดงี้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมเนี่ยมันจะถูกปลุกเร้าไปด้วยเสียงนะอันเร่าร้อนอึกกระทึกคึกโครมของเดอะคอปนะฮะในทินแอนฟิลด์ไม่ต้องอะไรพูดเยอะนะเดี๋ยวหนูฟันธงและเดี๋ยวหนูจะบอกว่าตัวผู้เล่นนะฮะหนูจะลองจัดตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะสังเกตไหมว่าหนูจัดตัวผู้เล่นเนี่ยหนูเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นคนที่นั่งใจคอปเลยดูว่าวันนี้หนูจะผิดกี่ตำแหน่งถูกกี่ตำแหน่งเรามาจัดตัวพร้อมๆกันผู้ทำตัวแน่นอนอลิสันเบเกอร์แบ็กซ้ายคอสซัสซิมิการ์แบ็กขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์คู่กลางวูดเจฟันไดกับเจลมาอ่าไอ้เจ็ดเป็นกับอิบายมาโกนาเต้นะครับ3ตัวหลายคนนะหนูดาวได้เลยว่าวัตรูเอนโดต้องลงแทนที่แมคลิสเตอร์เพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวออกมาให้แล้วเก็บอีกคนหนึ่งที่จะลงคือโดมินิกโซบัสไลอีกคนหนึ่งที่จะลงนะฮะเราจะได้เห็นเขาลงมาลุ้นแล้วอีกครั้งนะฮะเพราะเจ้าชายทองม้วนครับเคอร์ติสโจนหนูเชื่อว่านะครอปจะส่งเคอร์ติสโจนลงเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่คุณเล่นตะลาบาวครับแล้วคุณยิง2เม็ดแผงกลางๆหนูเชื่อว่าจะเป็นแผงนี้วัตรูเอนโดเคอร์ติสโจนแล้วก็ตัวดูมิสบอสไลสังเกตเถอะครอปเวลาใครยิงได้อะไรเงี้ยครอปจะให้แบบคือถ้ามันไปดรอปเขาอีกอ่ะมันก็เป็นการใจร้ายหนูว่าครอปมันแบบแฟมิลี่แมนเป็นคนให้โอกาสเดี๋ยวว่าดีไม่ดีผลการแข่งขันยังไงค่อยเปลี่ยนตัวออกวันนี้โจนจะได้ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูล3ในแผงกองหน้านะครับฝั่งขวาก็บังโมซาร่าหนูเชื่อว่าหน้าจะเป็นกะหน้าเป้านะจะเป็นคนที่กักโปแล้วก็หน้าฝั่งซ้ายน่าจะเป็นดาวินนูเยสหนูว่าครอปจะไม่ส่งดาวินดีอาร์ตแล้วก็ซาร่าเพราะกักโบนยิงประตูได้หนูว่ากักโบได้ลงหน้าเป้าดาวินนูเยสหน้าซ้ายบังโมหน้าขวาเกมการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นเกมบุกใส่กันอย่างมโหฬารเพราะว่าสถิติเขารู้อยู่แล้วหลายๆคนไปดูช่องนู้นช่องนี้มารู้อยู่แล้วสถิติว่าลิเวอร์พูลยิงในแอนฟิลด์กี่เม็ดและผลนะครับแมนลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้อาร์เซนอลคาบ้านมา11ปีแต่อย่างหนึ่งที่หนูอยากให้ทุกคนฉุกคิดนะว่าแรงอ่ะใช่ไหมแรงโมเมนตัมของการเชียร์อาร์เซนอลแม่งก็แบบว่าปีที่แล้วกูนำ2-0แม่งยังมึงไม่แพ้กูอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีแรงกระตุ้นมีแรงฮึดมากกว่าเดิมในความรู้สึกหนูนะหนูคิดว่าอย่างนั้นแต่ลิเวอร์พูลน่ะประมาทไม่ได้ประมาณนี้พลาดเหมือนปีที่แล้ว2ตัวแล้วเหนื่อยนะหนูนั่งอยู่ในสนามปีที่แล้วไหวนะแป๊บๆปีแล้วคือเกมนี้ยิงกันเยอะอ่ะขออนุญาตฟันธงว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้แล้วกันนะครับหรือว่าสถิติก็ยังคงอยู่เพราะว่าครอปคงปลุกเร้ากองเชียร์เต็มที่ปลุกเร้าลูกทีมแล้วก็มันเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีซึ่งหนูเชื่อว่าในช่วงคริสต์มาสอ่ะถ้าใครได้ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงมันก็เท่อะ
นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี่ยแอสตันวิลล่าเขาพลาดให้แล้วนะฮะเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลใส่กันไปแลบอ่ะเชื่อดิยิงกันเยอะหนูเชื่อว่ายิงกันเยอะคู่นี้ปีที่แล้ว4ลูกคู่นี้เจอกันไปแลบเพราะอะไรเพราะว่าเกมมันเปิดใส่กันพอเวลาเปิดใส่กันมันอยู่ที่ว่าใครต่อบอลได้แม่นยำใครทำเกมได้เหมือนกับที่โค้ชสั่งมาวางแทคติกมาก็มีโอกาสที่จะได้ประตูนะฮะหนูบอกเลยว่าเกมระดับเนี้ยจุดผิดพลาดเพียงเล็กน้อยถ้าเป็นบ่อยนะมันจะส่งไปถึงหายนะจำคำพูดหนูไว้เลยจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกมเนี้ยถ้าใครไม่ละเอียดพอนะหายนะมันไม่มาต้องแหน่งต้องแกะต้องแหน่งต้องแกะหรือไม่ใช่จะเป็นฝ่ายเดียวที่บุกเกมลุกหรือจะเป็นฝ่ายเดียวที่บุกเกมแบบตั้งรับแบบไม่มีอันเนี้ยบอกเลยว่าในแดนต่างๆหรือว่าพื้นที่จะเปิดมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักเตะเทไปเราจะเป็นอาร์เซนอลบุกลิเวอร์พูลก็จะตั้งรับเต็มที่หรือการเคาน์เตอร์แอทแทคหรือสวนกลับเร็วของลิเวอร์พูลก็พื้นที่เปิดเยอะหนูเชื่อว่ามีสกอร์เยอะสกอร์คู่นี้ไม่ต่ำกว่า3รวมกันนะไม่ต่ำกว่า3ก็เป็นไปตามคาดครับคร่าวๆอีกสักครั้งนะครับวันนี้นะครับหนูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะไม่แพ้จะมีแต้มที่บ้านเวสต์แฮมฟูลแลมนะครับจะเก็บ3แต้มใส่กระเป๋าตัวเองฟูลแลมน่าจะ3แต้มชัวร์ๆนะครับลูตันทาวน์หนูเชื่อว่าไม่แพ้แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับบอร์นมัธนะครับหนูมีนาสงสัยว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะมีผลการแข่งขันที่ดีทอตแนมฮอตสเปอร์กับเอเวอร์ตันนะครับหนูฟันธงว่าทอตแนมฮอตสเปอร์มีแต้มและลิเวอร์พูลนะครับศึกชิงจ่าฝูงกับอาร์เซนอลไอ้ปืนโตหนูก็ฟันธงว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้ครับแล้วเดี๋ยวการเกมการแข่งขันเป็นยังไงอะไรยังไงนะเราค่อยมาดูกันก่อนว่าคืนนี้จะได้มานั่งดูบอลกันไหมนะฮะแต่ถ้าดูก็คงจะดูต่างจังหวัดนะครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ให้กันนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับในเพจโกติอารามบอยนะครับชื่อเดียวกับ YouTube นี่แหละครับเป็นเพจของ Facebook ถ้าใครว่างนะฮะไปกดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เพราะว่ามันเป็นช่องทางที่หนูจะเอาไว้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลลงเกี่ยวกับรูปฟุตบอลอย่างเงี้ยไปงานอาราบอเอฟซีเนี่ยก็อาจจะไลฟ์ในเพจนี้นะครับก็ลงเกี่ยวกับผลงานส่วนตัวอะไรเงี้ยฝากไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากไปกดติดตามให้น้องหน่อยนะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะก็สุดท้ายนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่อวยพรให้กับชีวิตคู่ของหนูที่เพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อวันที่17ธันวาคมนะฮะแดงเดือดขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรกันนะครับก็ในชีวิตนี้มันมีอยู่แล้วครับคนรักก็มีคนเกลียดก็มีแต่หนูจะไม่ได้ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องข้อความที่มันไม่ดีนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความรักความเมตตากับตัวหนูและรวมถึงน้องจ๊อบด้วยนะครับวันนี้ก็น้องจ๊อบก็ขับรถนี่นั่นใช่นะครับก็ช่องนี้แหละ YouTube หนูก็ทำกับน้องจ๊อบนี่แหละครับหลานชาย2คนแล้วก็แก๊กไปนะครับก็ชอบนะฮะหลานชอบแมนยูหนูชอบลิเวอร์พูลแต่เราก็อยู่กันได้ครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันดูที่ว่ามันจะได้หนาวมั้ย จะได้หนาวมั้ย ผมข้ามทุ่มครึ่งหนาวก่อนเชื่อสิหนาวก่อนเลย